สวัสดีครับพบกับอาจารย์อามอนนะครับในการมารีวิว The Coaching Game นะครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยครับบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เป็นบอร์ด Reality Doing นะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นในเรื่องของ Reality เนี่ยสถาบันโค้ชไทยให้ใช้กระบวนการ Iceberg Model นะครับ Iceberg มีหรือว่าภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับภูเขาน้ำแข็งเนี่ยทฤษฎีของภูเขาน้ำแข็งคือสิ่งที่เราเห็นเหนือภูเขาน้ำแข็งนะครับข้างใต้นั้นอาจจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นนะครับบอร์ดนี้เป็นแค่ข้างบนเหนือน้ำเรียกว่าบอร์ดเหนือน้ำแล้วกันนะครับบอร์ดเหนือน้ำนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับเมื่อท่านได้ผู้เล่นคนแรกนะครับของบอร์ดนี้ก็เอาไปวางไว้ที่จุดเช็คอินเช่นเดิมนะครับจากนั้นครับบอร์ดนี้มี3คอนเทนต์ด้วยกันคือ KSA K คือความรู้ครับสิ่งที่ท่านกังวลอยู่นะครับเป้าหมายที่ท่านไปถึงจินตนาการที่ท่านจินตนาการไว้ท่านคิดว่าในปัจจุบันนี้ท่านมีความรู้อะไรบ้างนะครับมีแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรบ้างในการไปถึงหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะต้องมีนะครับนี่คือตัว K ตัว S คือสกิลนะครับสิ่งที่ท่านทำอยู่นะครับสกิลที่ท่านมีสกิลที่ท่านไม่มีและสกิลที่ท่านไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีกันแน่นะครับสุดท้ายก็คือ attribute คุณสมบัติในตัวท่านนะครับที่มีไม่มีแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีหรือเอามาใช้อะไรได้บ้างนะครับมีทั้งหมด9องค์ประกอบด้วยกันนะครับในอีเมนูเนี่ยใช้mind map นะครับในการแท็กทั้ง9ตัวนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องนะครับใช้ mind map นะครับในการหรือว่าใช้เช็คลิสต์ก็ได้นะครับใช้ลิสต์นะครับลิสต์ก็ได้นะครับว่าความรู้ที่มีไม่มีไม่แน่ใจทักษะที่มีไม่มีไม่แน่ใจหรือว่าคุณสมบัติที่มีไม่มีไม่แน่ใจมาช่วยนะครับในการเล่นบอร์ดนี้นะครับวิธีการคือถอยเต๋านะครับถอยเต๋านะครับเดินหมากนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็มาดูนะครับตามสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนบอร์ดนะครับอย่างเบอร์4นี้จะเป็นรูปคุณสมบัติที่มีนะครับท่านก็เอานะครับตัวเรียกว่าตัว question card ของบอร์ดนี้นะครับมาช่วยนะครับ attribute นะครับคุณสมบัติอะไรบ้างที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือที่มีเนาะที่มีนะครับคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทำให้สีม่วงเนี้ยไปถึงเป้านะครับที่จินตนาการเอาไว้ที่ตั้งสมาร์ทโกเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของคุณสมบัติในตัวภายในตัวเองนะครับพวกคุณสมบัติเช่นเป็นคนขยันเป็นคนมีแรงมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือน้ำนะครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนเราก็รู้เขาก็รู้นะครับห้อยเต๋านะครับห้อยเต๋า1 2 3นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสกิลที่มีสกิลที่มีนะครับทักษะเฉพาะใดที่สามารถช่วยคุณได้อย่างที่เขียนบอกว่าอยากได้ inspiration ก็ทักษะเรื่องของทักษะเรื่องของการจดสิ่งที่ปริ้นเข้ามาในหัวในกระดาษแล้วกันนะครับมีอันนี้ไม่แน่นอนเพราะว่าเคยใช้อยู่แล้วก็เป็นทักษะที่สามารถเก็บนะครับเป็นตัว mind map ได้นะครับถ้อยเต๋านะครับเดินหมากนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความรู้ที่มีนะครับสมมติไปตกที่เรื่องของความรู้ที่ไม่มีแล้วกันครับก็ไปดูที่ความรู้ที่ไม่มีขณะนี้คุณคิดว่ามีความรู้อะไรที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับมันมีไหมความรู้ในด้านนั้นที่ตั้งเป้าไว้ที่จินตนาการไว้แล้วก็ไม่มีก็ต้องมาค้นกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งค้นได้ไม่เท่าไหร่ท่านยิ่งมีไอเดียในการไปพัฒนาตัวเองมากเท่านั้นครับแล้วก็ถ้าจบหมดนะครับทั้ง9อันก็ลง mind map นะครับทุกคนก็ลง mind map ถึง9อย่างที่ไปถึงจินตนาการที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้นี่เป็นบอร์ดที่3ครับสุดท้ายก็ทอยเต๋าเดินหาผู้เล่น First Player เพื่อจะไปเล่นบอร์ดถัดไปครับพบกันในบอร์ดถัดไปครับ